ดีครับผมเอกจากช่อง YouTube เอก3วาในการใช้คอมพิวเตอร์มันจะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่อย่างหนึ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามนั่นก็คือตัว UPS หรือว่าเครื่องสำรองไฟอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตของเราในเวลาที่ไฟดับเวลาที่เราพิมพ์งานอยู่ดีๆถ้าเกิดไฟดับขึ้นมายังไม่ได้เซฟเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเซฟข้อมูลได้ทันหรือว่าขณะที่คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายถ้าเกิดไฟดับกระทันหันมันก็อาจจะทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเสียหายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD นะครับนอกจากนั้นตัว UPS ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันป้องกันไฟเกินป้องกันไฟตกได้ด้วยนะครับถ้าไฟมันเกินไม่มากไฟตกไม่มากอยู่ในระดับที่เครื่องสำรองไฟสามารถรองรับได้มันก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับสำหรับเครื่องสำรองไฟนะครับที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปใครรักชอบยี่ห้อไหนก็สามารถซื้อหามาใช้ได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับแต่ว่ายี่ห้อที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใช้เองหรือว่าซื้อให้ลูกค้าใช้เนี่ยมันจะมีความคงทนมากกว่ายี่ห้ออื่นๆนั่นก็คือยี่ห้อ APC แต่มันมี APC อยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่ผมไม่อยากจะแนะนำให้ใช้เลยนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็น UPS ขนาด 500VA 300W เป็นรุ่นBR500CI-AS ทำไมผมจึงไม่อยากแนะนำให้ใช้นะครับที่ผมไม่อยากแนะนำให้ใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพราะอะไรนี่ตัวแบตเตอรี่นี่เองนะครับคือสาเหตุสำคัญที่ผมไม่อยากแนะนำให้ใช้ UPS ยี่ห้อ APC รุ่นนี้นะครับเวลาแบตเสื่อมเนี่ยการที่เราจะหาซื้อแบตเตอรี่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอมรร้านณัฐพงษ์ Advice JB มาเปลี่ยนเองเนี่ยก็หายากมากนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่มีขายตามร้านทั่วไปมันจะเป็นขนาดเท่านี้นะครับนะครับนะรูปร่างนะครับอันนี้หมายถึงรูปร่างนะครับไม่ใช่ตัวโวลต์ตัวแอมป์นะครับเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นรีบๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะกว้างกว่านะครับขนาดความสูงความยาวก็พอๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวความหนาของแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่เท่ากันเราไม่สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่ที่เราหาได้ตามร้านค้าทั่วๆไปมาใส่ได้นะครับถ้ามันมีพื้นที่กว้างตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งก็อยากจะแนะนำให้ใช้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสาเหตุสำคัญที่ผมไม่อยากแนะนำให้ใช้ UPS รุ่นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่อง YouTube X3 บาของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ